ำหรับผมกับ Money Chat นี่ก็ต้องบอกว่า เติบโตมาด้วยกันนะครับJMart ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในโอกาสที่นักลงทุนลงทุนกันในช่วงระยะเวลานี้มันในตลาดมันก็มีขึ้นๆลงๆก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จจากการลงทุนนะครับมีเรื่องที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าปีหน้าจะมีแนวโน้มยังไงสำหรับเราเนี่ยเราเชื่อว่ามันยังมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถอยู่ให้เป็นผู้ชนะในช่วงปีที่ลำบากได้นี้เราเองเราก็ต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับก็สำหรับเราJMart เองก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเราก็ผ่านอุปสรรคในช่วงโควิดมาเราก็เติบโตมากกว่า 50% เราก็ยังเชื่อว่าปีนี้เราก็ยังโตได้นะครับก็ทั้งหมดก็เกิดจากซินเนอร์จี้ที่บริษัทในกลุ่มเรามีกว่า20บริษัทช่วยกันทำแล้วก็เป็นพลังรวมเป็นหนึ่งเดียวในการไปทำธุรกิจแล้วก็ให้สามารถแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้การลงทุนของ JMart เนี่ยจากนี้ไปเนื่องจากเราได้เงินมาบวกลบ 30,000 ปีนี้เนี่ยเราใช้ไปก็พอสมควรปีหน้าเราก็ยังต้องใช้อยู่แล้วเราก็ยังเลือกธุรกิจอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอีกหลายธุรกิจที่มันจะเข้ามาทำให้ ecosystem เนี่ยใหญ่ขึ้นจนไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเลยนะครับณวันนี้เนี่ยเราสามารถเปิดมอลโดยที่ถ้าเราทำเป็นสตรีทมอลมอลไม่ได้ใหญ่ที่หาดใหญ่ที่นครที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่ที่นครสวรรค์เราไม่ต้องพึ่งใครเลยนะครับสุกี้ตีน้อยอยู่ข้างขวาJMart อยู่ข้างซ้ายซิงเกอร์อยู่ตรงกลาง KBJ ปล่อยเงินมีอินชัวรันมีร้านคาซาลาแปงร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเซเว่นเดี๋ยวก็มันจะมีใครอยากจะมาอยู่เพราะมันเป็นชุมชนอยู่แล้วข้างบนเราก็ทำเป็นโรงแรม3ดาวเราจะได้เห็นโมเดลแบบนี้แล้วก็มันก็จะสปินออฟไปสัก50แห่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครอีกมุมนึงก็จะมีพนักงานอยู่ประมาณ100กว่าคนติดตามหนี้อยู่ในพื้นที่นั้นจ่ายค่าเช่าให้หมดทุกคนอยู่ได้แล้วชนะผมถึงบอกว่าที่เราชนะวันนี้ที่เรามีอัตราการเติบโตในปีช่วงโควิด2020เนี่ยเราโต 50% 2021เราโต 55% ปิดไป9เดือนนี้เนี่ยเราโต 52% มันไม่ใช่เรื่องฟลุกครับแต่มันเป็นเรื่องของเราใช้ของของเราเนี่ยให้เกิดซินเนอร์จี้ได้ยังไงแล้วมันเกิดพลังตรงไหนเพราะฉะนั้นภาพของเราคงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับเราจะเห็นอีกหลายๆเรื่องที่จะมาช็อควงการแน่นอนเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ